เชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสุขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปาภาคนมการังกะโรมัสสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอัน
พุทธาภิทุติกะโรมาสิเอโยสุโอตถาคตโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่บีบใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสะสะมณะพรหมนิงปะชะสะเทวมนุสังสะยังอภิญญาสะชิกะตะวะปะวิเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทสิเอสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังในที่สุดสาทังสาพยัญชนะเกวัลปาริปุณะปาริสุทธังพรหมจริยาปกาสิเอสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตัมมังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตัมมังภควันตังศีรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวธรรมยังธรรมาภิทุติกะโรมาสิเอโยสุโอสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ
เอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตัมมังธัมมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตัมมังธัมมังสินรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสิเองโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นบุไดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าบูใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าบูใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าบูใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือชาตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตัมมังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตัมมังสังฆังสินรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าวอันธรรมยังรัตนตยาปนามาคาทายโยเทวสังเวคาปริกิตานาปาทาอัญจพนามาสิเองพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโอพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจดวงมหันโนโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด
โลกาสัพปุปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันธามิพุทธังอะหัมตะเรณตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโปวิยตาสัสสตุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคปากามัตตเพทภินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถัตถทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันธามิธัมมังอะหัมตะเรณตังไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเกตาภยติเกตสัญญิโตประสงค์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยจิตาสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริโยสุเมธโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังฆังอะหัมตะเรณตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตะพิปูชนายกังวัตุตะยังวันทยตะพิสังฆตังปุญญังมะยายังมะมะสะพุปัทธวามาโอนตุเวตัสปะภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิฮานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุคตปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมยันตังธรรมังสุตะวะเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ
ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิสัมปโยโคทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิวิปโยโคทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิฏฐังสิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณุปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองธรรมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวินเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพระหุลาปวัตตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมานาเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโกตินาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขปเรตา
เป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวนานิมัสสะเกวัลัสสะทุกขคันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาทีทำชะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ในหน้าต่อไปนะคะเดี๋ยวสังฆะขอโอกาสจากผู้ปฏิบัติธรรมก่อนที่เราจะได้สวดในบทของภิกษุสามเณรนะคะและจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนะคะจิราปรินิพุตังปิตังภควันตังอุทิสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยปปัสสิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบุตรจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติพรหมจริยจารามาประพฤติอยู่ซึ่งภูมิฌานในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตั้งโนพรหมจริยอิมาสเกวัลัสสะทุกขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดผู้ปฏิบัติธรรมนะคะจิราปรินิพุตังปิตังภควันตังสรณังคตาเราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะธรรมัญจะสังฆัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะภะคะวะโตสาสนังยะถาสติยะถาภละมนสิกโรมาอนุปาติปัชฌามาจากธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสหสหโนปฏิปติขอให้ความปฏิบัตินั้นนั้นของเราทั้งหลายอิมาสเกวัลัสสะทุกขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดเราเปิดไปที่หน้า73นะคะในบทอานาปานสติภาวนาในบทสวดที่เราใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องภาวนานั่นเองธรรมยังอานาปานสติปัฏฐานพนามาสิเองอานาปานสติภิกขเวภาวิตาภาอุลิกาตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลจะทำให้มากแล้วมหาพลาโหติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อาณาปานสติภิกขเวภาวิตาภาอุลิกตา
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วจัตตารโหสติปัฏฐานเอปริปุเรนติย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสิให้บริบูรณ์จัตตารโหสติปัฏฐานาภาวิตาภาอุลิกตาสติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลจะทำให้มากแล้วสัตตะโพชังเคปริปุเรนติย่อมทำโพชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์สัตตะโพชังคาภาวิตาภาอุลิกตาโพชงทั้งเจ็ดอันบุคคลจะทำให้มากแล้ววิชาวิมุตติงปริปุเรนติย่อมทำวิชาและวิมุตติให้สมบูรณ์กะทั้งภาวิตาจะพิกาเวอานาปานสติกะทั้งภาอุลิกตาภิกษุทั้งหลายก็อานาปานสติอันบุคคลจะทำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามหัพพลาโหติมหานิสังสาจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิทัพพิกเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อรัญญคโตวาไปแล้วสู่ป่าก็ตามรุกขมูลคโตวาไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามสุญญาคารคโตวาไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามนิสิทติปัลลังกังอาภุชิตวานั่งคูขาเข้ามาโดนรอบแล้วอุชุงกายังปณิทายาปาริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวาตั้งกายตรงดำรงสติมั่นโสสะโตวะอัสสะสติสะโตปัสสะสติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเดียวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าที่ขังวะอัสสะสันโตที่ขังอัสสะสามีติปัจฉนาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ที่ขังวะปัสสะสันโตที่ขังปัสสะสามีติปัจฉนาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้รัสสังวาอัสสสันโตรัสสังอัสสสามีติปัจฉานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้รัสสังวาปัสสะสันโตรัสสังปัสสะสามีติปัจฉานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้สัพพกายะปฏิสังเวทิอัสสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจออกดังนี้สัพพกายะปฏิสังเวทีปัสสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารอัสสสิสามิติสิกขาตินั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่
จับหายใจออกดังนี้ปัสสัมภะยังกายสังขารปัสสสิสามิติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ปีติปฏิสังเวทีอัสสิสามิติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจออกดังนี้ปีติปฏิสังเวทีปัสสสิสามิติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจเข้าดังนี้สุขปฏิสังเวทีอัสสิสามิติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจออกดังนี้สุขปฏิสังเวทีปัสสสิสามิติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจเข้าดังนี้จิตตสังขารปฏิสังเวทีอัสสิสามิติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจออกดังนี้จิตตสังขารปฏิสังเวทีปัสสสิสามิติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภะยังจิตตสังขารอัสสสิสามิติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภะยังจิตตสังขารปัสสสิสามิติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้จิตตปฏิสังเวทีอัสสสิสามิติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตจากหายใจออกดังนี้จิตตปฏิสังเวทีปัสสสิสามิติสิกขติในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตจากหายใจเข้าดังนี้อภิปโมทยังจิตตังอัสสิสามิติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่จากหายใจออกดังนี้อภิปโมทยังจิตตังปัสสสิสามิติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่จากหายใจเข้าดังนี้สมาทะหังจิตตังอัสสสิสามิติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจออกดังนี้สมาทะหังจิตตังปัสสสิสามิติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจเข้าดังนี้วิโมจยังจิตตังอัสสสิสามิติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิต
ให้ปล่อยอยู่จากหายใจออกดังนี้วิโมใจยังจิตตั้งปัสสิสามติสิกขาติยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจเข้าดังนี้อนิจจานุปัสสีอาสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่ที่อยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้อนิจจานุปัสสีปัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่ที่อยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้วิราคานุปัสสีอาสสิสามิสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้วิราคานุปัสสีปัสสิสามิสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้นิโรธานุปัสสีอาสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้นิโรธานุปัสสีปัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้ปฏินิสคานุปัสสีอาสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ปฏินิสคานุปัสสีปัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้เอวังภาวิตาโคภิกขเวอานาปานสติเอวังพระอุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลมหาภลาโหติมหานิสสะย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิติด้วยประการฉะนี้แลกลับไปที่หน้า33นะคะในบทปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านส่งเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธรรมยังปัจฉิมาพุทโธอัตถปาทังพนามาสิหันทดานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพชิมาวาจา
นี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าเปิดหนังสือไว้ที่หน้า36นะคะในบทกรวดน้ำแต่ก่อนที่เราจะกรวดน้ำขอเชิญทุกท่านได้อยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทราบจากพระโอษฐ์และบทพิจารณาสังขารให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุมทราบจากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่11ว่าด้วยการมีสังวรผู้เอาตัวรอดได้เพราะสังวรด้วยความรู้ภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของตาตามที่เป็นจริงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของรูปตามที่เป็นจริงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของความรู้แจ้งทางตาตามที่เป็นจริงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของสัมผัสทางตาตามที่เป็นจริงและรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางตาที่เป็นสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างตามที่เป็นจริงเขาย่อมไม่หลงรักในตาไม่หลงรักในรูปไม่หลงรักในความรู้แจ้งทางตาไม่หลงรักในสัมผัสทางตาและไม่หลงรักในเวทนา
อันเกิดจากสัมผัสทางตาทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์และไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อไม่หลงรักไม่ผูกใจไม่หลงไหลไปตามแต่มีปกติพิจารณาเห็นโทษของสิ่งนั้นๆอยู่ดังนี้แล้วความยึดถือในขันธ์ทั้ง5ของเขาก็หยุดฟักตัวในการต่อไปตัณหาคือความทยานอยากอันระคนด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดรักซึ่งมีปกติเพลินเฉพาะต่ออารมณ์นั้นๆของบุคคลนั้นก็เสื่อมถอยคลายคืนต่อนั้นไปความกระวนกระวายทางกายก็เสื่อมถอยคลายคืนความกระวนกระวายทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืนความร้อนรุมทางกายก็เสื่อมถอยคลายคืนความร้อนรุมทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืนความร้อนกรุ้มทางกายก็เสื่อมถอยคลายคืนความร้อนกรุ้มทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืนเขาได้เสวยสุขทั้งทางกายและทางใจทิฏฐิความเห็นของเขาผู้เป็นแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องความคิดของผู้เป็นแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะคือความมุ่งหมายที่ถูกต้องความเพียรของผู้เป็นแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นสัมมาวายามะคือความพยายามที่ถูกต้องความระลึกของผู้เป็นแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นสัมมาสติคือความระลึกที่ถูกต้องสมาธิของผู้เป็นแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นสัมมาสมาธิคือความตั้งจิตมั่นไว้ในแนวที่ถูกต้องกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขาก็บริสุทธิ์ดีแล้วมาตั้งแต่แรกอริยอัตถังคิกมรรคของเขาย่อมถึงความเจริญเต็มที่ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเขาทำอริยอัตถังคิกมรรคให้เจริญอยู่อย่างนี้สติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดย่อมถึงความงอกงามบริบูรณ์ได้แท้ทำสองอย่างของเขาคือสมถะและวิปัสสนาชื่อว่าเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟ้นในกรณีของหูจมูกลิ้นกายใจก็มีข้อความอย่างเดียวกันจบขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์บทพิจารณาสังขารทรัพย์เพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา
อาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอยังกายุร่างกายนี้อจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณชุดทุกอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทาปัตตวินซึ่งแผ่นดินกาลิงครังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันดร์หาประโยชน์มิได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์มิได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกสัก3คู่ของลมหายใจเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปะริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจ
ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีขาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหะรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆ คลายออกจากสมาธินะคะจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเรากรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณธรรมยังสัพพปฏิทานาคาทายุพนามาสิเอปุญญาสิทานิกาตาสยานาญาณิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาเทโยทิฏฐเมชะปยาทิฏฐวะอันเยมหชตเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการสังสารันตภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดี
ยะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานาติเทวเตสนิเวทยุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานาปุญญานาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธโหตุอเวราสิกขาวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสหัสสิชะตังสุภาที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์21จบนะคะโอมคือขอนอบน้อมตาเรคือชื่อของพระองค์ท่านพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจโอมตาริตุตาริตุเรโสหา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 โอมตาริตุตาริตุเรสวาโห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 ตาริตุตาริตุเรสวากล่าวภาพพร้อมกันนะคะอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
กราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาท